ไอ้วินคุณเบิ่งแผ่บุญบักหลายเนี่ยเดี๋ยวสิพาย่างเบิ่งก่อนอย่าเฮ็ดหนองนึงเด้อแม่นเบิดล่ะครับพุ่นเพิ่นแย่งข้ามครับพุ่นน่ะ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 หนองนึงว่าสิเริ่มตัวล่ะเนาะนี่ดอกนึงจ้าจุ่มเฮ็ดก่อใหญ่จ้าเฮ็ดถึงคาลายจ้ากำลังเห็นแดดเมื่อวานตอนบ่ายๆเนาะยังมีแต่เก่าลมร้ายอยู่เด้อุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆคือจูคุณน่ะมาตัดแยกครับบานเจ้าพ่อกับหนุ่มนึงกับไอ้หญิงพี่เนาะจ้ะในตอนค่ําๆเนาะจ้ะใกล้สิค่ําแล้วเนาะแล้ววันที่12จ้ะเดือนกันยายน2565หนุ่มนึงสิพามายามตรงเฮาคือเก่าจ้าจ้าก็ถือที่ดีล่ะเนาะมาเมืองกันจ้ะสิจังเห็นซื่อๆอยู่อ้อๆสิออกก็นี่บัดโอ้นหนึ่งเปลี่ยนอันใหม่ครับเปลี่ยนอันใหม่เนาะจ้ะอันนั้นมันสั่นแห้งนะหนึ่งเลยสิเปลี่ยนเบิ่งใส่ตะหยาเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างลงดีครับนะเอาตัวนี้มาเทล้างจากมัดตัวนั้นแล้วตัวนี้ย้ำมาแต่บริทายเนาะแม่นนะเพราะว่าผมยางหลัดหัวหน้ามาเลยครับย้ำยังมาแรงก็ถือคือกันเนาะนะครับพาไปเบิ่งอีกครั้งนึงเนาะนั่นนะครับอากาศตอนแรงๆนะครับเนาะเส้นทางไปบ้านน้องแปนครับคำคุณหลาดน้องแปนนี่แหละครับหน้านะครับเนาะที่รีวิวให้เบิ่งเท่านึงแหละครับนี่ก็สิได้ยามอีกมื้อนะครับจังสิได้ลงคลิปนะครับเนาะสิได้เฮ็ดเป็นยามปลานําไปหาเฮ็ดนํามื้ออื่นครับก็ท่าติดตามเบิ่งตอนนี้แรงของ12ก่อนกับเช้าของ13สิได้มายามอีกครับเบิ่งหลังนี่เป็นจังได๋หลังนี่1ๆพ่อมึงบ่แม่นพุ่นหลังเก่าเจ้าประจําเฮาแต่มื้อเช้าอีเนาะแล้วนี่พุ่นพุ่นโซ่โซ่ไหลมาเบิ่งนึงแต่เก่าเพื่อโหลดแล้วบัดหลังนี่พุ่น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 น่ะพุ่นเอ้าสิแกะได้ปาดนี่แกะพะแยงได้จ้ะหลายตะปะคอวันนึงแม่นมีตะปะคอคือเก่ามื้อนี้แห่งสิเป็นตะหลายเนาะถ้าลุ่นกันเบิ่งเนาะนี่เป็นมื้อจะใหญ่บ่ตะใหญ่วันนึงอู้ตะใหญ่ตะนี้จ้ะระวังคู่เฮาเด้อเอาหญ้าเฮาผ่าปกเด้อนั่นสิเด้อไอ้วินพุ่นยามยามรอบที่เท่าไหร่อยู่ว่าแม่นรอบที่4แล้วเดี๋ยวว่าดีทายรอบที่2เนาะจ้ะเพราะว่าพอมายามเนาะจ้ะน้องนึงก็เข้าป่าหาเฮ็ดกับไอ้วินเนาะจ้ะนี่นะครับปลาคอหน้าปลาช่อนหน้ามืออื่นนี่ละหนูมึงสิมายามแต่เช้าตามมึงมืออื่นนะครับบันมีกระทั้งสีขนาด15ลิตรครับนี่นะครับมึงโตปลาอีกเท่านึงนะครับเนาะนี่นะครับนี่น้ำไห้น้ำหน้าอีสานบ้านเฮาครับมืออื่นเนี่ยอยู่เนี่ยกินนะครับปลาบันหนึ่งก็สิได้ขับไปในบ้านด้วยมันไปหาน้องกูเกินเนาะจ้าผมก็สิได้เฝ้าอยู่นี่ครับนอนอยู่เที่ยงหน้านี่เลยครับมื้อเช้าก็จังสิน้องนึงสิออกมาเนาะจ้าอาจจะไปตามกันเบิ่งครับมื้อเช้าครับบันผมก็สิได้ย่างไปเที่ยงพุ่นแล้วนะครับพุ่นเป็นกินปิ่มอยู่นะครับเที่ยงหน้าเฮานะครับพุ่นแล้วนะครับน้องนึงเข้าเมื่อแล้วครับพุ่นถ้าตามเบิ่งมื้อเช้าครับสิมานบ่จังสิพาหลวงไปหาเฮ็ดนำครับเ
สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับของวันอังคารที่13กันยายน2565ต้นเนียงจังหวัดครับมาสิพามายามปลากันต่อปลาหนึ่งนึงเฮาปลาจ้าหลังจากนึงออกมานะครับมาเริ่มล้างแหลกกันครับบรรยากาศตอนเช้าๆน้ำท่วมให้ท้องนาเนี่ยนี่แหละเนาะครับจังสิพาเขาไปเบิ่งเฮ็ดครับบาดมาหลุ่นกันเบิ่งครับยังมีติ๊กเกาลงหลายอยู่เด้บุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆจุ๊บคุณน่ะดีแล้วเต่าครับหลบเจ้านี่ใส่กระตาครับเพื่อนหลบเต่าหลบเต่าคือตัวใหญ่เด้ปลาดุกปลาคอคือเต่าครับไปพยายามล้างต่อไปเบิ่งครับพี่น้องท้องฟ้านะครับอยู่ทุ่งนานี่เฮ็ดหนักหน่อยสิออกนึงฟ้าหลายๆแนวนี่เฮ็ดบดบ่ป่ะครับย่างไปล้างต่อไปกันอีกครับนึงครับครับซ้อมเบิ่งนึงลุ้นๆเบิ่งมีบ่อคือที่มันบอกอยู่เนาะแต่เก่าบ่ผิดหวังนะนานเส้นหมากพวกปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกตัวใหญ่ขนาดอ่ะไปเที่ยวบ้านเดี๋ยวมันเดี๋ยวฝนมันตกเนาะแล้วฝนตกอีกคือร้ายแท้ๆน้องงามรถไหวเนาะแมนจับปลาดุกติดตัวงามนี่นะครับปลาหน้าเนี่ยมันถือเขาโลแล้วจะได้หนึ่งส่วนใส่ขนาดนี้จะได้หน่อบานประมาณ150ได้เนาะแมนมีดอกน้ำบานเฮาครับนี่ครับพี่น้องพักขะแยงนะครับเนาะไปใส่ต้มปลาก็ได้ครับไปใส่ต้มกบแกงหน่อใหม่นะครับนี่ลักษณะผักขะแยงคนเดินนี่น้ำหน้าน้ำให้น้ำหน้าเดินนะครับอีกลังหนึ่งครับหนึ่งเบื้องลังนั้นมีปลาสองสิบตัวไปเบื้องลังนี่ครับเหี้ยงนั้นหนึ่งเกือบเกือบเอาโอ้ยปลาทุกแก่เลยแก่ปากเลยเดี๋ยวยกเบื้องไปโอ้มีแน่อยู่ครับลงไปแล้วแก่ปากกันกุ้งไหมกุ้งเอาเทใส่กันจังให้ผู้เฒ่าไปเลือกสิสวยเฮาไปหาเฮ็ดได้นี่หอยเชอรี่ก็หลายขนาดหอยต้มปลาเลยวันกุ้งก็มีครับกันเกลือเก้านะครับเนี่ยกุ้งฝอยนี่แหละครับเสาหนึ่งแนวนี่ก็ได้อาหารหลายอย่างครับปูนาก็มีเป็นกุ้งเอาไปย่ำไปก่อยก็ได้ครับหอยเอาไปต้มใส่กับตำสัวตำย่างแก่หรือต้มจิ้มแจ่วนะครับเบิ่งอีกครั้งนึงเนาะหนึ่งจังไปเนาะจ้าดึงลังนี่บันเห็นแล้วตูบันอุ้ยพุ่นๆกระโดดนะตัวใหญ่ๆพุ่นๆเพื่อนโอ้สุดยอดเลยบักหอยแก่มาโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวนี้ที่ว่าลูกน้ำมูนอ่ะเนียงค่าครับเนียงค่าหอยกี่ลายเลยหอยลายขนาดมัชยามอีกลังหนึ่งครับมาเบิ่งเห็นเกือบเบิดเลยครับเอาปลาก่อนครับโอ้ตกไหลลงโทษไหลลงห้องด้วยนี่ลังนี้เป็นยังไงหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเห็นโตอยู่นะ
เคยล่ะเด้หลายตัวบ่หลายตัวอยู่ไหนวินเทศเนาะจ้ะน้องหนึ่งพออีหยังน้องหนึ่งพออีหยังปลาไหลบ่ปลาไหลเดี๋ยวเจ้าเหนียวกันกินเหนียวหลายเนาะจ้ะไหนวินเทศเลยจ้ะใช้ปลาไหลออกเราบ่จักเด้วินวันนี้ได้เห็นจะหางเว้ยน้องบ่ถือกัดปลาไหลเนาะจ้ะไปเอาไปมัดได้จังไปเหลืออีกเท่านึงไอ้วินหลังนี้มีบ่น้องนึงโอ้หลังนี้มีหอนึงดาเนาะมีแต่ปูวะเอาแหวนละปล่อยมันเนี่ยปูหน่อยตอนนี้อยู่โขกโขกแห้งนะครับมาหลังสุดท้ายครับผมยางนำบทานเหมือนกันข้าจะหากระมังหายังมาขัดแยกอยู่ครับมีบ่หนึ่งกระมังมีบ่ให้พี่ดีบ่ขึ้นหลักหลักเด้อกระมังผมมาเหมือนกันหางเสียงหักหอยหอยครับอันนี้หอยเชอร์รี่ครับหอยจิกไตมีจักโตบ่อยู่นี้อ่ะไปขัดแยกกันไว้ครับให้พ่อตากลับบ้านจังสิพาเขาปลาเฮ็ดบ้านขัดแยกกลับบ้านโอ้ปลาติดออกนิดนึงขัดแยกออกนิดนึงบ้านก็ดูงามคักเนาะอาจจะปลาครับเจนี่นี่ไม่บางคันปล่อยนะหนังหนึ่งแม่นเถอะปล่อยเอาไว้ที่เก่าครับเพราะไว้ในที่สีคล้องก็อยู่เป็นนั้นนะครับเป็นการเลี้ยงในธรรมชาติไปเลยครับย่ำยากกระจังมาหางุ่มเอาเนาะจ้าครับสรุปผลงานมันขัดแยกแล้วง่ามขนาดควรกันปลานะครับมีอยู่ประมาณ2กิโลนะหนังหนึ่งจ้ารอบเช้านี่ครับกับหอยครับขัดเอาเตือนใหญ่ไว้กุ้งก็ไปขัดอีกเท่านึงในบ้านนะครับกับปูเสียวเทใส่สอบให้พ่อตากลับบ้านพาน้องนึงเข้าเขาป้าเฮ็ดบ้านนี้ไปจ้าครับให้พ่อตากลับบ้านนะครับปลากับหอยหอยหันครับไปน้องนึงเข้าบ้านมุงนาเขาป้าเฮ็ดพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องเบิ่ง2อย่าง3อย่างเลยมื้อนี้ไปจ้าครับมุงนาไปทางทิศตะวันออกพุ่นแล้วนะครับเนาะประมาณ500เมตรครับจากหน้าไปหาป้าเฮ็ดนี่นะครับเขาป้าบ้านครับเฮ็ดโมง11นาทีแล้วเนาะน้องนึงจ้าครับไปขับเต็นท์เลยครับจ้าจอดรถมาก็พอแล้วครับบ้านนี้อ๋อพอดีตัวเนี่ยไปฝากกูเฒ่าเลยนี่ปนเพิ่นว่าเนาะปนกินกับต้มปลาพอดีกอแดงปนหวานแกงหวานนี่กันครับนี่ดอกมินิจ้าเดี๋ยวมีงามนี่เนาะจ้าจุ่มหน่อยมาทางมึงเหนื่อยเว้นนี่เฮ็ดโกใหญ่คือกันได้จ้าเราเปลือกไปหาย่างดีเนี่ยอะไรบ่น้องนึงครับบ่ได้ก็ไว้เฮ็ดเสือซะนี่เนาะปล่อยไว้เฮ็ดโกเนาะเฮ็ดโกเฮ็ดเพิ่งไผจ้านี่เรื่อยๆอยู่เนาะเฮ็ดก็ได้จ้าหักดอกบ่ทันงามแห้งครับดีดอกงามพอทุบเลยเนาะสิครับมาออกอีกบ่เนาะคืออยู่เพราะว่าฝนตกแห้งครับหวานดอกนึงเนาะจ้ะปวกนี่เฮ็ดเพิ่งไข่เริ่มดีแล้วครับเท่ๆออกไม้เท่ๆเนี่ยจะพอฝ่าสิหลายๆผมถ่ายให้เบิ่งอยู่ครับเพิ่นบ่ตอนยามปลาเฮ็ดกอบ่นึงเมียนจ้าเพิ่นไข่แล้วก็มาเฮ็ดกอครับเริ่มสิว่ายแล้วเฮ็ดกอนี่เนาะแม่นเฮ็ดเพิ่นไข่สิออกบ่จักเนาะแม่นต่อไปสิเป็นเฮ็ดเพิ่งนะครับบ้านจุ่มเฮ็ดกอใหญ่จ้าจุ่มนึงจ้านี่2จุ่มนึงจ้าโอ้ฟังเสียงเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดเพิ่งตองไอ้วินคือแล้วคือแล้ววันนี้ว่าอยู่ฝ่ายสิหลายๆเนาะ
เฮ็ดผืนข้าวบ่สิออกบาดนี้เนาะพี่อีกดอกนึงดอกพอดีแกงเลยแกงแซ่บแกงหวานนี่กันครับเพิ่นต้องแดงนี่ก็ได้เฮ็ดแดงหนาจ้ะมาเฮ็ดผืนข้าวลายจ้ะแหมเริ่มเห็นหลายผืนแล้วเด้อมื้อนี้เนาะ13มื้อนี้แม่นอังคารที่13กันยาครับเฮ็ดผืนข้าวลายแล้วก็มาเอาเฮ็ดกอจ้ะมีเพียงดอกหน่อยดอกใหญ่มื้อนี้จ้ากอแดงครับมีบ่สุรุ่นเนาะนั่งเฝ้าเฮ็ดหยังนึงๆเฮ็ดผืนไทงามๆเลยจ้ะนึงว่าสิเริ่มตัวล่ะเนาะก่อนนี่นะงามๆเลยจ้ะโอ้ยดอกนี้วินเม็ดผึ่งไข่จ้ะคู่หนึ่งมั้งคือหากใหม่หัดไว้อีกจุ้มนึงจ้ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับบอกไม่อยู่ห่างๆแห้งหน่อยวินเนาะแม่นจุ้มนึงอ๋อเฮ็ดกวกกาบเด้อบาดนี้ใช่เหรอคะเพิ่นได้ยินเตรียมพร้อมเอ้าแม่งกินหอมเนาะจ้ะนี่เฮ็ดผึ่งตองจ้ะใช่เนาะลักษณะทองยังได้นึงๆดีทองแดงครับเฮ็ดผึ่งข้ามจ้าวันนี้เริ่มนะครับดีอีกมันจะติดผันแล้วมาเลยนึงนี่ครับเรือผึ่งข้าเนาเนาะโอ้ยขาบ่ได้ดอกไอ้วินเลยนี่สิเป็นการเริ่มต้นรอบใหม่เลยนี่ครับกันแนวนี้มันบ่จักเนาะดีเฮ็ดผึ่งเลี้ยงข้ามเนาะเห็นหลายแล้วครับมื้อนี้หลายดอกว่ามันหลายบ่ดีจ้ะโอ้ยขาเพิ่นเนาะขันขาเพิ่นบ่เน่านี่สิงามแห้งในเฮ็ดนี่เนาะแม่นเฮ็ดผึ่งข้าลายจ้ะกำลังเห็นแดดเมื่อวานตอนบ่ายๆเนาะแม่นเฮ็ดก็เริ่มแล้วครับเฮ็ดกอใหญ่จ้ะคือสิแม่นเบิดหน่อยวินเนาะสิส่งกันแล้วเพราะว่าเบิดแล้วเฮ็ดผึ่งสิออกเนาะเฮ็ดผึ่งแดงข้ามผึ่งข้าลายผึ่งไข่เริ่มเห็นแล้วครับนึงนึงอีกผึ่งแดงข้ามแม่นบ่แม่นตัวนี้ขาบ่เน่าครับซ่านเอวินเอวินเป็นสัญญาณที่ดีได้แนวนี้เนาะแม่นเฮ้ย13กันยามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดีสมกับที่รอคอยบ่เนาะคือผมประทับตาอีกแล้วนี่ฮั่นพี่อีกพี่อีกสมมาจอบคู่มืออยู่ตัวนี่เนาะไอ้วินมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำลงนั่งนี่พูนเบิ่งครับมาเบิ่งครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเบิ่งหยังอยู่นี่เบิ่งแน่จ้าพูนเลี้ยงกับไปบักนี่ไหนพุ่นบักควายนี่เดี๋ยวสิพาหยังเบิ่งก่อนใช่อีกไอ้วินระวังเหยียบเฮ็ดดอกพูนพูนพูนครับเหยียบเฮ็ดหนึ่งเด้อพูนแมนเบิดแล้วครับพูนพูนผึ่งแดงข้ามครับไปจังเก็บเก็บไรไปเลยนะวันของแท้ของแท้เมื่อนี่ของแท้เกือบประมาณนั่นนึงอุ้ยหนอจนมาสีเมื่อแล้วเนาะยามป่าแล้วก็ว่าสิกลับแล้วครับมื้อนี้มัน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 จ้านี่ล่ะจอบคู่มือนี่ล่ะรางวัลของคนขยันนี่เพิ่นว่าเพิ่นน่ะ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 อุ้ยโอ้ยอ่อนช้อนอ่อนช้อนดีคือจังขัดใส่ไว้งามเลยจ้ะน่ะนึงสิน้ำนึงนั่น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 เบิ่งปลานำเบิ่งเฮ็ดนำครับมื้อนี้ น
นี่วันเหยียบดอกหน่อยด้วยนึงจ้าพี่อีกพี่ใช่แล้วพี่แล้วมองแน่นแล้วโอ้ยนี่ครับหมดบัดนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเหยียดนี่ดิเห็นดิเห็นดินี่เห็นป่ะเก็บเลยเร็วๆไปเลยจวดๆมามาคุณนี่คุณนี่หนึ่งหนึ่งหมุนเลยเด้อบัดนี้โอ้ยผ่าไปจัดเลยผ่าไปใหม่เนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่เดวินรสชาติเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งเห็ดเนี่ยนี่รสชาติกระแซ่บจ้ายำกรุบกรุบเลยพี่พี่เก็บมุมไกลนะนี่เดี๋ยวยี่ไตใหม่นี่ดอกนะอีกวันดีบนหนึ่งจ้าเอาตัวนี้ก่อนนี่อุ้ยฟังเสียงทุบหนึ่งนั่นดีนั่นดีไหลมาเป็นสายไปเลยเหลืออีกลายบนหนึ่งอุ้ยหนึ่งหนึ่งเห็นอยู่ก่อนเนาะยังอีกหลายหมองอยู่ได้นี่ไอ้วินพิษจะเกิดหมองแคบแม่งเพราะนะเอ้าไปใหม่มือเป็นสั้นๆตื่นเต้นบ่เนาะมีอยู่ปลาคำเต้นนั่นหนึ่งจ้าเข้ามานี่แหละครับคำเต้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากมาก็มาครับคำเตือนตัวกับนวลทองเนาะจ้าปิดแน่นองนึงปิดดอกหน่อยพุ่นเนาะแน่นมีพันมาสุดท้ายนี่นี่มวนมวนขยันมาเนาะแน่นความพยายามขนาดรสชาติครับในยังจิตาเบื้องตาเบื้องเฉียวหน้าตาเนาะจ้าแง่อีกแง่อีกจ้าบอกไงเพื่อนเอาขาคือตัวการ์ตูนเทวินมีสันก็สวยงามบางคนเพิ่นว่าคิ้วแต่ว่าส่วนตัวผมละแกงผมว่าหอมเลยครับเหลือแต่ปูหมักเนาะหมักไผ่หมักมันนี่ดีดอกไหมดีโกยง่ายเลยจ้าดีขาสีหนองๆตัวนี้แม่นบ่ดีดีอ้าวขำใหม่ไปเลยนี่จ้ะดีไปเอาจุ่มนิดหน่อยครับบันโอเคจุ่มหน่อยเพื่อนจุ่มละคำนี่จ้าหนึ่งวินจุ่มพอดีคำนี่
ฟ้าหนาวอีกแล้ววายนี่เอานี่อีกจ้ายายมาปีแล้วครับนี่เป็นจุ่มเป็นกอเลยจ้ากี่ชั้นกระทาขนาดครับดอกพวกนี้เนาะตะแกงแสบคักเนาะเงี้ยพวกน่ะนี่ฮะบางทีข้ายายไปทางพุ่นนึงตัวนี้สิดอกใหญ่แล้วเนาะหมูใหญ่ค่ะโอ้ยค่ะโอ้ยได้แต่ดอกเนาะพุ่นตัวตันกับตันอยู่เนาะค่ะพุ่นเนาะนะตันลิโกนโอ้ยดอกนี่นะนี่อีกน่าได้อยู่อีกนึงคานดอกไม้พี่โอ้ยเนาะดอกไม้กระแดงเฮ็ดกระแดงปีสายมือผมอีกครับกระแดงยังไม่พอได้พี่กระตากระแดงมีแต่แนวแดงแดงนี่ครับสายมือใช่แล้วเนาะบางอยู่บ่อยวินเจ็บเลยเป็นยังหรอกเนาะเกิดแขกแน่เอ้าพี่ยังมาอีกวินพี่เด้พี่เด้มือสั่นบัดล่ะถึงจะดินใส่เขามาหาในดงเลยครับแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกาหา11นาทีแล้วนะครับสิภาพเมื่อเจ๊สาวๆกับบ่แม่นได้พี่น้องเอ้ยไปพ่อเฮ็ดออกใหม่จ้าสรุปเฮ็ดกันนี่แหละครับตีแหละจ้ามีแต่ดอกกำลังพ่อแกงเนาะเอาปะไอ้แปะอยู่แกงขามเนาะมีตีแหละจ้าคนน่ะบ่แม่นทํามีแต่อันงามๆจ้ะพุ่นคันน้องนึงเฮ็ดเนี่ยน้องก็ใจซื่นได้พี่น้องม่วนเนาะจ้ายังมีแต่ดอกงามๆเนาะจ้าหลายอย่างนี่เนาะเฮ็ดมื้อนี้เนาะจ้าปลาก็พ่อปลาครับเจ้าป้าก็ได้เฮ็ดกะมานเนาะจ้ะมาพ่อเขาในป่าว่าที่แหลกว่าสิบ่ได้เฮ็ดเนาะจ้ะถือว่ามานอยู่จ้ะพี่น้องมานแห้งเนาะจ้ะบุกแห้งมาจ้ะพี่น้องสำหรับการหาปลาแล้วก็เก็บเฮ็ดของเฮาเนาะจ้ะตรงกับวันอังคารเนาะจ้ะ43เดือนกันยายน2565นี่ก็สุดยอดความมันคือกันเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้ะสื่อใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินวินเด้อจ้ะเพื่อสิจังสิได้ฮู้เนาะจ้ะว่าเฮ็ดหยังออกแน่เนาะจ้ะเฮ็ดหยังออกใหม่แน่สำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้านะครับเพิ่นยังแม่ใหญ่เพิ่นพี่น้องลุงป่านะอานะครับสำหรับคลิปการหาปลาตั้งแต่วันที่12แรงเนาะครับมาจนถึงวันที่13ตอนเช้าแล้วก็เข้าป่าเฮ็ดมาสายๆเนาะครับมื้อนี้มาพอเฮ็ดออกใหม่หลายอย่างหลายชนิดขึ้นในคลิปเนาะครับเนาะก่อนจากกันนะครับสำหรับคลิปวันที่12 13กันยายน2565นี่ครับเตรียมลาพาจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเฮ็ดเกกําลังออกใหม่ครับก่อนจากกันนะครับขออำนวยไว้ใช้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับร่ํารวยเงินทองนะครับเนาะคิดสิ่งใดใครสมมุ่งมาดปรารถนาครับสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับสําหรับคลิปมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับ